ยองยองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะต้นปรุงนะคะซึ่งก็ช่วงนี้นะคะก็มีฝนเนาะตกละแล้วก็ต้นปรุงนะคะที่เขามีการผลักใบใหม่นะคะซึ่งมีทั้งต้นที่แบบใบสวยๆแล้วก็มีทั้งต้นที่ใบแบบอ่อนๆเลยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็เรามองไปทางไหนนะคะก็จะมีสีเขียวเนาะมันจะไม่แห้งนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูป่าโปร่งนะคะหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่มีต้นโปร่งเยอะๆนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะฝนตกเนาะแล้วก็ใบที่แก่ๆแล้วเขาจะผลักใบนะคะแล้วก็จะสีเขียวๆประมาณนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะบริเวณนี้ก็ใช่นะคะข้างๆตรงนี้ก็ใช่นะต้นนี้รู้สึกว่าใบจะแก่ขึ้นแล้วนะคะแต่ต้นนี้ก็คือผลักใบหมดแล้วนะสวยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเนาะแล้วก็คุยกันไปนะคะเราเดินไปแล้วคุยกันไปนะบริเวณที่มาในวันนี้นะคะก็จะมีแบบต้นโปร่งเยอะมากเลยนะคะมีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแล้วก็มีบรรจุนะคะที่ยังมีลูกโปร่งอยู่นะคะนี่อันนี้จะเป็นต้นเล็กๆนะคะด้านล่างนี้นะคะกินเนาะพี่น้องขอบอกว่ามีคนแบบเขาสนใจเนาะก็แล้วก็เขาจะมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านไปขุดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาไม่ขายนะคะก็คือมันเป็นของแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ให้คนข้างนอกเนาะมาขุดอะไรประมาณนี้นะคะดั้งบนนี้ก็จะเป็นดั้งที่สูงๆแล้วนะคะก็คือดั้งที่สูงนี้ก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากเลยแต่ว่าจะไม่ขึ้นไปเนาะมันจะชันมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ใช่นะสวยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเนาะค่อยๆเดินไปแล้วก็เราไปดูด้วยกันนะคะก็ถ้าเป็นดั้งบนที่อันนี้นะคะดั้งบนนี้ก็จะมีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะเนาะเยอะมากเลย ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปค่ะช่วงนี้นะคะเขาก็กําลังสวยงามนะคะต้นโปร่งนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะใบของเขาก็สวยมากเลยแบบต้นนี้นะคะนี่อันนี้นะคะนี่ก็คือยืนอยู่ใกล้ๆนะคะน่าเดี๋ยวเราไปต่อเนาะไปต่อเลยนะคะบริเวณนี้ก็มีนะก็คือถ้าพูดถึงคือดั้งบนจะมีเยอะกว่าดั้งล่างนะคะนี่บริเวณดั้งบนจะเยอะกว่าดั้งล่างนะคะช่วงนี้ต้นโปร่งสวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะสวยมากๆเลยนะคะเขาจะมีสีเขียวอ่อนๆ นะสียังไม่เข้มเนาะก็คือเขาแล้วที่เป็นช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยใบของเขาจะสีเขียวเข้มนะแต่หลังจากนั้นก็คือเขาจะมีการผลักใบเนาะแล้วก็เปลี่ยนใบเป็นสีสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะนี่มีเยอะนะคะแล้วก็เรามาบริเวณนี้นะคะเราเจอไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะดอกตรงนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะบริเวณนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะที่จริงวันนี้คือจะพามาดูต้นโปร่งนะคะก็คือเป็นบริเวณป่านี่เลยเดี๋ยวจะขึ้นนั่งบนนี้เนาะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะขึ้นทางด้านบนนี้แล้วก็จะให้ดูนะคะมีดอกชนิดหนึ่งอ่ะที่มีเยอะนะบนนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะเดี๋ยวจะขึ้นด้านบนนี้เนาะแล้วก็ให้พี่น้องดูนะค่ะด้านล่างนี้นะคะก็เป็นต้นโปร่งนะคะที่เขากําลังผลักใบอยู่นะคะก็คือบนที่แบบเป็นแนวตั้งขึ้นมาก็จะเป็นใบอ่อนๆของเขาเนาะแล้วก็รอบๆด้านนะคะก็จะเป็นใบโปร่งที่แก่แล้วนะคะซึ่งลักษณะการผลักใบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านล่างเนาะต้นนี้ก็คือจะอยู่ด้านล่างเนา
ค่ะดังบนนี้ก็ใช่ต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นโพรงเนาะเมื่อกี้บอกว่าจะขึ้นไปดูนะคะดูดอกไม้นะคะชนิดหนึ่งเนาะที่จะให้พี่น้องดูแต่ไม่รู้จักชื่อนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ขึ้นไม่ได้มันจะชันๆค่ะมันชันมากเลยแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะน้องบนนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวถ้าใกล้ๆก่อนแล้วก็เจอจะจับให้พี่น้องดูนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูต้นโปร่งนะคะก็เจอดอกไม้เนาะที่เมื่อกี้บอกว่าจะขึ้นแล้วก็ให้พี่น้องดูอันนี้ขึ้นมาแล้วนะบนนี้จะชันมากเลยนะคะก็จะเป็นต้นนี้เลยนะคะนี่เนาะต้นนี้เลยนะคะบริเวณนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นหรือว่าดอกอะไรนะคะช่วงนี้ก็ดอกของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะจะออกเป็นแนวสีเขียวๆอ่อนๆเนาะบริเวณนี้มีเยอะนะคะนี่ไม่ใช่ไม่เยอะค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆเนาะแต่อันนี้จะชันนะคะอาจจะสั่นๆหน่อยนะเนี่ยเป็นต้นนี้เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดอกของเขาสวยนะไม่ใช่ไม่สวยสวยแต่ก็คือแบบอย่างที่บอกนะคะก็คือมีสีเดียวค่ะเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวแบบอ่อนๆอย่างเดียวไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าต้นหรือว่าดอกอะไรนะคะก็ลักษณะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นต้นคล้ายๆไผ่อะคล้ายๆต้นไผ่เนาะแต่ไม่มีหนามนะดังล่างก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะลำต้นของเขาแล้วก็มีใบมีดอกนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะก็ถ้าพี่น้องทั้งหลายนะคะที่ดูอยู่แล้วก็รู้จักนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะก็บริเวณที่พามาดูนี้มันจะขึ้นเยอะมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็ใช่นะมีเยอะมากเลยนะคะแต่มันจะเป็นสีเขียวๆเนาะขึ้นเยอะมากเลยมาเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วนะอันนี้จะลงอ่ะจะลงด้านล่างก่อนด้านบนนี่มันจะสูงนะคะบนนี่มันจะสูงลงด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะเราก็เดินมาได้สักพักนึงนะคะก็เจอต้นนี้อีกแล้วนะคะนี่ต้นที่เมื่อกี้ให้พี่น้องดูนะคะก็เป็นต้นนี้เลยเมื่อกี้เนาะอันนี้บริเวณนี้จะมีเยอะนะคะแต่เขาไม่มีสีสันนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะเดินไปต่อเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ให้มาดูป่าปรุงบริเวณที่มีเยอะที่สุดแล้วก็หาดูง่ายที่สุดก็จะเป็นบริเวณที่พามาในวันนี้นะคะบริเวณนี้จะมีเยอะนะนี่อันนี้เป็นต้นโปร่งนะคะที่น่าจะแก่แล้วนะคะแล้วก็แบบอาจจะตายแล้วด้วยซ้ำเนาะเพราะไม่เห็นมีใบแล้วนะคะต้นนี้นะคะก็ยืนแบบโดดๆอย่างเงี้ยค่ะด้านล่างนี้ก็มีเยอะนะคะนี่แล้วก็นี่อันนี้ก็ใช่นะคะด้านล่างนี้สวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะช่วงนี้นะคะสวยมากเลยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆทางเนาะที่เราเดินนะคะสวยมากนะคะก็อย่างที่บอกนะคะบริเวณที่มาพามาดูในวันนี้ก็จะเป็นบริเวณเนาะที่แบบหาดูแบบง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้าเราดงไม่ใช่ดงถ้าเราเดินไปข้างล่างเนี่ยก็จะมีเรื่อยๆนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะด้านล่างนี้นะมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะอันนี้ก็คือพามาดูป่าโปร่งเนาะต้นโปร่งเนาะแล้วถ้าเราเจออะไรที่แบบสวยงามหรือว่าน่าสนใจก็จะ
ใส่ทำให้พี่น้องดูนะคะโอ้อันนี้มาเจอลูกอะไรเอ่ยเต็มไปหมดเลยนี่เป็นลูกขาวๆเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรเนาะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่บริเวณพื้นนี้นะคะมาเราไปกันต่อนะไปกันต่อเลยวันนี้ก็คือมาเดินนะคะก็คือพามาเดินเนาะไม่ได้แบบเอามอเตอร์ไซค์อะไรมาเนาะก็อย่างที่หนูบอกหลายๆรอบแล้วนะคะถ้าทางแคบๆแบบนี้ไม่จำเป็นจริงๆหนูจะไม่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะหนูขอเดินดีกว่า หนูกลัวเดี๋ยวมันพลาดขึ้นมานะคะแล้วก็เราตกลงไปนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะนี่หลายต้นเลยที่สวยงามนะคะเขามีความสวยงามอยู่ในตัวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราเดินไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะก็มีนะนี่ด้านล่างนี้ก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะเนาะเยอะมากเลยแต่เราไม่เดินไปด้านล่างนะคะเราจะเดินแบบบนทางเดินเลยนะคะแล้วก็ให้พี่น้องดูเนาะก็คือว่าบริเวณที่ผ่านมาในวันนี้นะคะก็จะมีต้นโปร่งเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะหาดูได้แบบง่ายๆนะคะก็คือเราไม่ต้องไปแบบเดินไปด้านล่างเนาะถ้าเดินไปด้านล่างก็อาจจะชันค่ะพูดตรงๆคือมันชันมากเลยนะคะเราจะเดินบนนี้เนาะหาดูแบบง่ายๆเนาะนี่ด้านหน้านี้ก็ใช่นะต้นนี้ก็ใช่เลยค่ะสวยมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมากถามว่าหนูชอบไหมต้นตรงนะคะหนูชอบนะคะตรงเขาสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้มีต้นหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ก็ต้นหนึ่งนะคะสวยมากเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นตรงนะคะที่เขาผลักใบจะใบที่แก่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือใบของเขาก็อ่อนมากเลยนะคะก็สวยงามค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะแล้วก็เขาแล้วนะคะหนูก็ได้ทําคลิปหนึ่งเนาะที่เป็นการนําต้นโปร่งนะคะที่มีใบอ่อนๆ นะคะนํามารับประทานนะคะถ้าพี่น้องดูแบบต่อเนื่องก็จะรู้นะคะแล้วก็หนูก็ได้นําตัวใบอ่อนๆของต้นโปร่งต้นนี้นะคะมารับประทานนะคะซึ่งก็มีวิธีการทําเนาะก็จะเป็นวิธีของคนไทยไอ้คนม้งนะคะที่เขาทำกินกันนะคะอันนี้สวยนะคะนี่ก็คือเขาเพิ่งจะมีใบแบบอ่อนๆแล้วก็สวยๆเลยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะตาเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะต้นโปร่งนะคะที่ใบเขาอ่อนมากๆเลยนะคะนี่อันนี้นะเดี๋ยวเราค่อยเดินไปใกล้ๆนะเขาอ่อนมากเลยนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือผลักใบแล้วนะคะสวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยนะอันนี้ก็คือใบอ่อนๆเลยอ่อนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะสีของเขายังไม่ได้ออกสีเป็นแนวสีเขียวอ่อนเลยนะคะมันยังเป็นแนวแบบสีเหลืองๆเนาะแต่มันก็ไม่ได้เหลืองแบบเข้มๆเนาะเหลืองแบบอ่อนๆอยู่อะค่ะสวยนะคะนี่ก็จะเป็นใบแบบอ่อนๆเนาะอันนี้จริงๆเราก็สามารถนำมารับประทานได้นะคะสามารถนำมารับประทานได้ค่ะจริงๆแต่วันนี้หนูไม่เก็บไปนะคะเข้าแล้วหนูก็ทำคลิปหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเก็บใบตัวนี้เลยนะคะอ่อนๆตัวนี้เลยแล้วก็นำไปทำกับข้าวกินนะคะก็มีรสชาติอร่อยดีนะคะรสชาติของเขาจะเหมือนถั่วเนาะก็คือเหมือนถั่วเลยนะคะเหมือนถั่วเวลาที่เราผักถั่วอะไรประมาณนี้นะคะนี่สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะนี่นั่งบนจะแหลมๆอยู่เนาะ
ก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเราจะไม่ดูตรงนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูต้นโปร่งแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะต้นโปร่งเขาก็จะมีการผลักใบนอกจากใบที่แบบเขียวเข้มๆนะคะก็ผลักเป็นใบเขียวอ่อนๆ นะคะ ก็จะเป็นบริเวณที่หาดูได้แบบง่ายๆเนาะบริเวณที่พามาดูนี้นะคะก็จะมีต้นโปร่งเยอะมากเลยนะคะซึ่งสวยค่ะไม่ใช่ไม่สวยเนาะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาก็กำลังมีลูกนะคะที่อยู่บนต้นโปร่งด้วยแต่ว่าวันนี้ที่พามาเดินก็ยังไม่เจอนะคะต้นที่เขามีลูกเนาะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะ